จว่าคนไทยได้ Google แล้วนะครับว่ามีใช้ Google ในการตรวจสอบได้นะครับผมลองคลิกเข้าไปดูนะอันนี้ก็ตีคลิกเข้าไปดูนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับครับที่ก็ไปจะเป็นนิสัยที่มาได้มีเป็นพันแห่งครับมีเป็นพันแห่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับของตัวสารนักล่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น literary journal มันมีเงื่อนไขครับว่าคนจะเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยต้องมีบทความวิจัยหรือผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศนะครับหลายคนก็ภาคภูมิใจบอกมาในนี้เวลาไปเรียนปั๊บเขามีการส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ปรากฏว่าในโลกนี้ครับมีการจดชื่อวารสารเป็นพันๆฉบับที่เราเรียกว่าเป็นวารสารนักล่ามีเงินจ่ายลงได้ไม่มีการตรวจสอบในแง่ของรายละเอียดทางวิชาการว่าไปคัดลอกใครมาหรือไม่วารสารเหล่านี้ไม่มีส่วนงานจริงเหมือนกันนะครับใช้ตู้ความนำในการติดต่อเหมือนกันที่ตั้งมีความซับซ้อนเหมือนกันนะครับค่าลง200เหรียญ300เหรียญสามารถลงได้ไม่มี peer review คือไม่มีคนมาอ่านตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและก็ไม่ทำการยอมรับทางวิชาการคือถ้ามาขอตำแหน่งวิชาการปศรศในประเทศไทยลงวารสารเหล่านี้เข้าไม่รับก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จะมีเว็บไซต์ใน Google ที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับพวกนี้นะพวก Bell List ก็ดีนะครับพวก Predator Journal พวกนี้ก็ดีนะสามารถที่จะสืบค้นได้นะครับว่ามันจะมีรายชื่อต่างๆอย่างไรบ้างนะครับอย่างวารสารฉบับหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีท่านหนึ่งเอามาถามว่าดังว่าได้ลงในวารสารฉบับนี้ไงมาตรฐานแล้วมาตรฐานยุโรปนะอันนี้คือฉบับจริงของท่านเลยนะชื่อ European Journal of Scientific Research วารสารฉบับนี้นะชื่อดูเหมือนเป็นยุโรปนะว่าน่าจะตั้งในยุโรปปรากฏว่าที่ตั้งของวารสารฉบับนี้อยู่ในประเทศเซเชลนะเป็นหมู่เกาะในมาสอินเดียนะเกือบจะถึงแอฟริกานะครับเป็น Predatory Journal เหมือนกันเป็นวารสารนักล่าเหมือนกันไม่มีมาตรฐานวารสารนักวิชาการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยควรจะลงบทความได้ควรจะตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการได้1ปีเนี่ยออกสัก4ฉบับก็เก่งแล้วมาได้ธรรมศาสตร์1ปีบางทีออกได้ฉบับเดียวนะเพราะว่าควรจะตรวจสอบควรจะมีคนอ่านควรต่างๆนะครับแต่วารสารฉบับนี้เนี่ย1เดือนออก4ฉบับ5ฉบับนะก็ถือแล้วแต่จะลงส่งมาลงนะให้ออกให้ลงนะครับก็ลงทางอินเทอร์เน็ตนะถือว่าลงแล้วนะครับก็ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการนะครับซึ่งเดี๋ยวในภาคที่2ผมจะตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเมื่อเอาบทความที่อยู่ในวารสารฉบับนี้มาตรวจสอบความการคัดลอกทางวิชาการว่าไปซ้ำของใครมันขึ้นอะไรมาบ้างนะครับก็เท่ากับว่าสิ่งที่ท่านเขียนมาเนี่ยมันเป็นการคัดลอกผลงานของคนอื่นมาเต็มๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยแต่งตัวอย่างให้ดูว่าผลเป็นอย่างไรนะครับเชื่อเซอร์วิสนะครับนี่คือระบบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นที่ผมเรียกว่าที่ดีนะในอเมริกาเพราะในอเมริกานั้นเนี่ยคนซึ่งเป็นอิมิเกรนต์นะคือคนที่เป็นผู้อพยพต่างๆก็ดีหรือคนต่างชาติต่างๆที่เข้าไปเรียนต่อหรือทำงานในอเมริกาก็ดีเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่ได้จากประเทศเก่าของเขาเนี่ยเป็นปัญหาว่าไม่มีใครรู้จักอย่างเช่นถ้าเราจบไทยแล้วเราไปทำงานในอเมริกาหรือไปเรียนต่อในอเมริกาเขาจะไปรู้ว่าปริญญาของเราเนี่ยจากที่นี่มันเป็นอย่างไรก็จะมีหน่วยธุรกิจจำนวนหนึ่งครับมีเป็นพันแห่งเหมือนกันครับที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจประมวลวิทยาฐานะหน้าที่เราคืออะไรเราส่งเอกสารให้เขาส่งปริญญาบัตรให้เขาส่งทรานสคริปต์ให้เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรของเราเขาก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนในการตรวจสอบต่างๆและออกไปรับรองให้กับเราว่าสิ่งที่เราให้มาอย่างนั้นเนี่ยเทียบเท่าถ้าเป็นธุรกิจธุรกิจไหนเทียบเท่าธุรกิจไหนอย่างไรแล้วก็เทียบโอนต่างๆยังไงได้บ้างถ้าเป็นปริญญาเทียบเท่ากับปริญญาอะไรอย่างไรนี่คือธุรกิจที่ดีในอเมริกาแต่ภายใต้ธุรกิจดีดังกล่าวเนี้ยก็มีการปลอมแปลงเกิดขึ้นอย่างไรครับมีการตั้งบริษัทประเมินที่ขาดมาตรฐานนะครับก็คือตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทประเมินบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็คิดค่าประเมินก็พอๆกับบริษัทอื่นๆแบบ200 300เหรียญนะครับไม่มีระบบประเมินที่เป็นมาตรฐานคือส่งอะไรมาปริญญาจริงปริญญาปลอมมหาวิทยาลัยที่มาตรฐานไม่มาตรฐานไม่รู้ฉันรับรอง
equivalent ก็คือเทียบเท่าปริญญาของสหรัฐอเมริกาหมดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้คล้ายกับสถาบันการศึกษาอีกนะก็ตั้งชื่อนะแต่จะตั้งชื่อนะจดทะเบียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับอันนี้ตกไปนิดหนึ่งแปลว่าอะไรเขาจะอ้างกับว่าเขาได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาแต่ความจริงไม่ได้รับรองในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยนะแต่รับรองในฐานะที่เป็นโรงเรียนอะไรสักอย่างโรงเรียนอนุบาลเป็นต้นนะมีทุกวันอ้างมั่วๆไม่ได้รับการรับรองแล้วนะครับพวกนี้อันนี้คือหน่วยงานประเมินหน่วยงานหนึ่งซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะฮะชื่อเนี่ยเป็นมหาลัยใช่ไหมฮะ California University นะครับบรรทัดที่2เนี่ย Foreign Credential Evaluation อันนี้คือการสแตมป์สถานะของเขานะครับว่าเขาเป็นหน่วยงานประเมินวิทยาฐานะนะ FCE นะครับนะเป็นหน่วยงานประเมินวิทยาฐานะนะครับอันนี้บรรทัดที่2แต่ชื่อทั้งหมดเนี่ย California University เอารูปตึกบัลเลอร์เทอร์เนี่ยดูน่าเชื่อถือตึกนี้เนี่ยคือ address ที่อยู่ของเขาเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกับ UC Irvine ก็คือ District of California Irvine ใกล้ๆนั้น เป็นศูนย์การค้าที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยและตึกนี้เป็นสำนักงานที่ให้หน่วยงานต่างๆมาเช่าอยู่แล้วก็ไอ้หน่วยงานเนี่ยมันไปเช่าเป็นแค่ห้องเดียวและในห้องนั้นเนี่ยมีอยู่10หน่วยงานเช่าอยู่ด้วยกันนะครับนั่นคือทำให้ดูเท่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะครับไม่ตัวอย่างเองนะท่านสมชายครับผมขออนุญาตถามท่านนิดเดียวเพราะเขาใช้ university เนี่ยแล้วรัฐบาลกลางหรือว่าท้องถิ่นไม่ขัดขานก็แล้วคือในประเทศอเมริกาเนี่ยรัฐแต่ละรัฐจะมีกฎหมายที่เหมือนกันนะฮะในรัฐอื่น49รัฐไม่มีใครยอมแล้วแต่เหลือรัฐเดียวที่ยอมคือแคลิฟอร์เนียนะเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แต่จะมีชื่อที่อื่นแล้วก็ในรัฐบาลของรัฐบาลท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเคยฟ้องบริษัทนี้4ข้อหานะ4ข้อหาเช่นใช้ชื่อมาปลอมจัดการศึกษาโดยไม่มีการลงรายละเอียดต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะตอนแรกเนี่ยมันมีคำพิพากษาของเขาเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ตัวเองว่ามีการปรับทั้งหมดกระทงละ 5,000 เหรียญนะครับรวมแล้ว 20,000 เหรียญนะเหลือปรับแค่น่าจะ50เหรียญนะจะค่าเฉลี่ยสัก50เหรียญอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน่วยงานที่ฟ้องว่าคุณหน่วยงานที่ฟ้องคือคล้ายๆเป็นสำนักงานอุดมศึกษาเอกชนนะครับเขาก็ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนเป็นมหาวิทยาลัยดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาฟ้องผมนะใช้ช่องว่างกฎหมายแบบนี้คือคนฟ้องเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลอุดมศึกษาเอกชนนะฟ้องว่าไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อข้อหาอะไรประกอบกิจการมาอะไรแล้วไม่มีการลงรายละเอียดต่างๆที่เพียงพอต่อประชาชนปรากฏต่อสู้ในทางศาลทางทนายลุกหมดนะเนื่องจากผมว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนกับเป็นมหาวิทยาลัย